สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูทรายในวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในหน่วยประถมนิเทศเหมือนเดิมนะคะในหน่วยการประถมนิเทศนะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะแต่เอ๊ะเด็กๆทราบไหมคะว่ากิจกรรมที่ทำในโรงเรียนนั้นคือกิจกรรมอะไรบ้างทราบไหมคะแล้วกิจกรรมที่เด็กๆคิดไว้จะเหมือนกับกิจกรรมที่ครูทรายจะมาให้เด็กๆรู้จักในวันนี้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่เด็กๆคิดกับที่คุณครูบอกเด็กๆจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะนอกจากเด็กๆจะมาเรียนอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือกิจกรรมการฟังนิทานเด็กๆจะได้ฟังนิทานจากคุณครูนะคะคุณครูจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆชอบฟังนิทานไหมคะชอบใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมศิลปะอันนี้ครูสายคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยเด็กๆชอบกิจกรรมศิลปะไหมคะชอบใช่ไหมคะกิจกรรมศิลปะมีอะไรบ้างคะวาดรูประบายสีใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะพับกระดาษได้ไหมคะได้แล้วทำงานประดิษฐ์ได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะกิจกรรมศิลปะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำในวันที่เปิดเรียนกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะกิจกรรมประกอบอาหารเด็กๆจะได้ทำอาหารพร้อมกับเพื่อนๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารค่ะกิจกรรมการทำอาหารเด็กๆคนไหนชอบบ้างคะชอบใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนจะให้เด็กๆนะคะมาปลูกต้นไม้ร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะคะซึ่งจะอยู่ในหน่วยต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆชอบการปลูกต้นไม้ไหมคะชอบใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆสามารถทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไปก่อนได้นะคะค่ะแล้วเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆจะต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ด้วยนะคะอย่าลืมรดน้ำให้ต้นไม้ด้วยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ค่ะในแต่ละชั้นเรียนเราจะมีมุมประสบการณ์ให้เด็กๆค่ะมุมประสบการณ์อะไรบ้างเช่นมุมบล็อกไว้ให้เด็กๆไว้ต่อตัวต่อนะคะต่อไม้บล็อกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีมุมหนังสือให้เด็กๆได้อ่านหนังสือนิทานนะคะแล้วก็มีมุมศิลปะให้เด็กๆทำงานศิลปะวาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะแล้วก็มีมุมต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งเราจะมาทำกิจกรรมตามมุมประสบการณ์ต่างๆกันในวันที่เราเปิดเรียนกันนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมการเล่นเกมกับครูสายนะคะเด็กๆพร้อมที่จะมาทำกิจกรรมเล่นเกมกับครูสายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะเกมในวันนี้นะคะของครูทรายครูทรายจะให้เด็กๆมาเล่นเกมจับคู่ภาพกับเงาเด็กๆรู้จักเงาไหมคะเงาจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆเงาจะเป็นสีดำใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาน่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาเล่นเกมกับครูทรายนะคะไปกันเลยค่ะอ้าวไม่มีรูปเลยนี่ไงอยู่นี่เองเด็กๆเห็นรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะส้มนั่นเองเห็นไหมคะแล้วต้องทำยังไงต่อนี่ค่ะครูซ้ายมีตัวเลือกมาให้เด็กๆตัวเลือกที่หนึ่ง
เห็นไหมคะที่ครูทรายบอกว่าเงาจะมีสีดำนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะและต่อไปหมายเลขสามค่ะครูทรายมีตัวเลือกมาสามตัวเลือกให้เด็กๆนะคะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามครูทรายจะให้เด็กๆจับคู่ภาพกับเงาของเขานะคะเมื่อกี้เราตอบกันไปว่าเป็นรูปอะไรคะส้มใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาตามหาเงาของส้มค่ะเด็กๆคิดว่าเงาของส้มจะเป็นหมายเลขไหนคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามคะใครตอบได้บ้างเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคำตอบของเด็กๆจะตรงกับครูซายหรือเปล่าเฉลยค่ะตึงหมายเลขสามค่ะมีใครตอบถูกเหมือนครูซายบ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อต่อไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆว่าเป็นรูปอะไรใช่แล้วค่ะเป็นรูปนกตัวสีม่วงนั่นเองค่ะไปนะคะเราจะมาดูตัวเลือกกันนะคะตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองและตัวเลือกที่สามค่ะเด็กๆทราบหรือยังคะว่าคำตอบอยู่ข้อไหนเอ่ยเงาของนกตัวนี้อยู่ตรงข้อไหนคะใช่แล้วค่ะอยู่ตรงหมายเลขสามถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ครูทรายจะให้เด็กๆนะคะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับการนับเป็นตัวหนังสือนะคะและระบายสีภาพให้ตรงกับจำนวนที่นับนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามานับทบทวนการนับเลข0ถึง5กันก่อนนะคะเพื่อเด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะค่ะไปกันเลยค่ะพูดตามครูสายนะคะ0สออูนอ0 1หอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งสองสองอสองสามสออามอสามสี่สออีสีไม้เอกสี่ห้าหออาหาไม้โทห้าค่ะเรานับเลขกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ครูทรายจะให้เด็กๆทำในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่3หน้าปกเป็นรูปผู้ชายแบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆเตรียมหนังสือเสร็จแล้วเราไปเปิดหนังสือกันในหน้าที่8นะคะเด็กๆวันนี้เราจะทำในหน้าที่8กันนะคะค่ะสำหรับคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีภาพตามจำนวนที่กำหนดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจำนวนที่เขากำหนดให้จำนวนแรกนะคะว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เด็กๆอ่านจำนวนตามครูทรายนะคะค่ะวันนี้เขาให้รูปภาพอะไรมาคะเด็กๆจะเกี่ยวกับสัตว์หมดเลยนะคะค่ะรูปแรกก็จะเป็นสิงโตข้อที่สองก็จะเป็นฮิปโปข้อที่สามเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปเป็ดข้อที่สี่เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปแมวและข้อที่ห้าเป็นรูปอะไรนะคะรูปหนอนถูกต้องค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำข้อแรกกันนะคะวันนี้เหมือนเดิมครูทรายจะทำตัวอย่างให้เด็กๆดูแค่หนึ่งข้อนะคะค่ะส่วนข้อที่เหลือเด็กๆทำเองนะคะค่ะ
แต่ครูทรายจะไม่ได้ระบายสีให้เด็กๆนะคะครูทรายจะอธิบายให้เด็กๆฟังในข้อที่1นะคะว่าเด็กๆต้องทำอย่างไรนะคะค่ะมาดูกันค่ะสำหรับข้อที่1ที่เป็นรูปสิงโตนะคะแล้วให้เด็กๆดูตามครูทรายตรงช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะเด็กๆเห็นหรือยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะคำนี้อ่านว่าหอหีบนอหนูสระอึงองูไม้เอกหอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งเด็กๆระบายสีสิงโตเลยค่ะหอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งระบายกี่ตัวคะเด็กๆใช่แล้วค่ะระบาย1ตัวนะคะค่ะส่วนข้อต่อไปข้างล่างนะคะ4ข้อที่เหลือครูทรายจะอ่านให้เด็กๆฟังสะกดให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆคิดว่าต้องระบายสีกี่ตัวแล้วเด็กๆระบายสีด้วยตัวเองเลยนะคะครูทรายจะไม่บอกนะคะว่ากี่ตัวแต่ครูทรายจะอ่านให้ฟังค่ะไปดูกันเลยนะคะระบายสีข้อที่1เสร็จแล้วใช่ไหมคะสิงโตระบาย1ตัวนะคะต่อไปค่ะสอเสือสระอีไม้เอกสออีสีไม้เอกสี่เห็นไหมคะครูสายอ่านว่าสออีสีไม้เอกสี่เด็กๆระบายฮิปโปค่ะตามจำนวนที่ครูทรายบอกเมื่อกี้เลยนะคะสออีสีไม้เอกสี่ระบายกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะระบาย4ตัวต่อไปค่ะสอเสือสระององูสองอสองระบายเป็ดกี่ตัวคะถูกต้องค่ะระบายเลยค่ะเด็กๆสองสองระบายเป็ดกี่ตัวนะคะใช่แล้วค่ะระบายสีเลยค่ะต่อไปค่ะสเสือสระอามอม้าสออามอสามระบายสีแมวกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะระบายสีเลยค่ะเด็กๆสอเสือสระอามอม้าสออามอสามระบายแมวกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะระบายเลยนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะสอสาราสระอูนอหนูยอยักษ์ไม้กระรันสออูนอศูนย์ศูนย์ต้องระบายสีหรือเปล่าคะเด็กๆศูนย์ไม่ต้องระบายสีนะคะเพราะศูนย์ไม่มีค่าค่ะระบายสีนอนไหมคะไม่ต้องระบายสีนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆฟังครูทรายอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆคิดตามและระบายสีไปพร้อมๆกับครูทรายเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดหน้านี้หน้าเดียวเท่านั้นนะคะคือหน้าที่8หน้าเดียวเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราเสร็จกิจกรรมการทำแบบฝึกหัดเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับครูทรายใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย